ฮัลโหลมื้อนี้แพนด้าจะมาเผยเมคอัพแบบเดลี่ลุคให้เบิ่งเนาะว่าแต่ละมื้อแต่งหน้าแบบใดเพราะเห็นหลายๆคนถามเข้ามาขั้นตอนแรกหลังจากที่ลงครีมบำรุงไปแล้วอันนี้ก็จะใช้ Air Cushion ของ Iope ตัวนี้เนาะซึ่งจะเห็นให้หน้าออกดิวี่ๆแบบเกาหลีแล้วก็บ่มันอีกหลังจากนั้นก่อนจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Alita Womb เพื่อปกปิดรอยค้ำอยู่ตาส่วนรอยสิวแมนจะใช้บรัชเพื่อให้มันละเอียดขึ้นเนื่องจากว่าหาก็ไปย่องผมสีทองม้าสีคิ้วกะเลยต้องเฮ็ดให้มันไล่เลียกันน้ำขั้นตอนทำอิฐเลยกะจะใช้สีน้ำตาลอ่อนของสไตล์นันดาทาเนาะให้มันเป็นโค้งห่างก่อนหลังจากนั้นกะจะใช้สอของโทนี่โมลี่เนาะจะลึงแต้มให้มันเป็นเส้นซื่อส่วนหลายจะเน้นแต่ห่างคิ้วเพราะว่าทาหัวคิ้วจะเบิ่งคือเข้มเกินไปเมื่อไส้แบบสอแล้วก็จะไส้แบบแป้งเพื่อให้มันติดทนยิ่งขึ้นและยังคงเป็นสีน้ำตาลอ่อนคือเก่าเนาะและก็จะลงท้ายด้วยมาสคาร่าคิ้วของสไตล์นันดาปัดเข่าทางในก่อนแล้วค่อยปัดไปตามแนวคิ้วต่อไปก็จะมาไฮไลท์ดังเนาะซึ่งจะใช้ของ Innisfree เนื่องจากเป็นคนที่รู้สึกว่าดังใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องไฮไลท์เพราะเห็นคนเกาหลีส่วนใหญ่มีแต่คนดังน้อยๆก็เลยใช้ไฮไลท์ของ E2D ให้สันดังมันโด่งขึ้นมาหน่อยนึงเนื่องจากเป็นเดลี่ลุคขั้นตอนการทาตาก็จะเป็นลุคธรรมชาติหน่อยนึงซึ่งขั้นตอนทำอิฐก็จะใช้อายไลเนอร์ของ Maybelline ทาทางในให้บางที่สุดแล้วก็ต่อด้วยการดัดขนตาอันนี้เป็นคนตาสั่นเนาะเลยมักใส้อายไลเนอร์อันที่2ของโทนี่โมลีเน้นที่หางตาหน่อยนึงให้ยาวขึ้นแล้วก็เนื่องจากทั้งสองอันที่ใส่มาหันเป็นสีน้ำตาลก็เลยจะใส่สีดำของ Maybelline ทับหน่อยนึงบอนไปปลายให้มันคมขึ้นและก่อมาลงท้ายด้วยการใส่สอแต้มตาของ Maybelline ตัวเก่าเมื่อกี้นี้มาทาขอบตาลุ่มหน่อยนึงเนาะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการปัดมาสคาร่าเนาะจะใช้ของ E2D เพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันจะอยู่ทนแล้วก็ตอนล่างก็ออกง่ายดีอันนี้เป็นคนที่บ่ค่อยมักปัดแก้มฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็จะมาทาลิปเลยเนาะจะใช้ของสตานันดาสีแดงเข้มถึงสิเป็นลุคธรรมชาติแต่บ่ค่อยมักสีบัวหรือสีอ่อนๆปานใดเพราะรู้สึกปากจืดและนี่ก็แล้วเนาะกับ Daily Look Style Gary